สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่ข้าจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับพริกทอดงาขาวนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งเนาะที่คนเขานิยมซื้อกันนะครับในทางอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าถ้าเกิดบางทีเนี่ยไปตามร้านค้าทั่วไปครับหรืองานโอท็อปก็ชอบกันมากเลยนะครับทำในตัวนี้กินกันขายเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับว่ามันเป็นกันยังไงอย่างแรกนะครับพริกที่เขาใช้อ่ะคือตัวนี้เขาจะใช้เป็นพริกจินดานะครับก็เป็นพริกชนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเขาเอามาล้างแล้วก็มาทอดนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแต่ละเจ้าเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะครับก็คือว่ามันก็จะเป็นขนาดของพริกนะครับแต่ว่าเจ้านี้ที่ได้มาเนี่ยออกจะเป็นอันดับเล็กหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดบางเจ้าเนี่ยเขาอาจจะเป็นเม็ดใหญ่นะครับขึ้นอยู่กับว่าแหล่งผลิตมาจากไหนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับได้ยินเสียงพี่อันกินไหมครับก็คือแบบมันกัดแล้วมันกรอบมากมันเป็นเมนูที่กัดแล้วก็กรอบมากนะครับก็คือเหมือนกับเรากินสแน็คทั่วไปครับแต่ว่าเวลากินแล้วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะมีรสชาติที่แฝงมาครับคือในรสชาติของความเผ็ดเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือตัวนี้กินเล่นๆได้กรอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถามว่ามีใครถามว่าบางคนอาจจะไม่กล้ากินนะครับบางคนอาจจะถามพี่อันนะครับพอดีพี่อันเนี่ยซื้อลองมาชิมดูก็มีคนเห็นพี่อันกินถามว่าเฮ้ยมันไม่เผ็ดเหรอไม่เผ็ดเหรอไอตัวนี้ครับมันก็จะมีความเผ็ดอยู่หน่อยนึงนะครับมันเผ็ดไม่เยอะก็คือความเผ็ดของตัวเนี้ยมันมาจากการขั้นตอนการทำครับถ้าเกิดใครทำเรียนทำอาหารนะจะรู้นะครับว่าขั้นตอนการทำนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราล้างพริกให้ดีอ่ะความเผ็ดเนี่ยมันจะออกไปเยอะถ้าเกิดสูตรไหนเนี่ยต้องการให้พริกเหลือเยอะนะครับให้ความเผ็ดเหลือเยอะเนี่ยเขาก็จะล้างแบบความเผ็ดออกไปไม่เยอะก็คือดังนั้นนะครับในหลายที่นะครับที่เขาทำขายเขาก็แบ่งมาเลยนะครับว่าเผ็ดธรรมดากับเผ็ดมากคือเผ็ดมากๆก็คือล้างพริกแบบว่าไม่ต้องเขาเรียกครับเอาความเผ็ดออกไปให้น้อยๆแช่ไปให้น้อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดไอ้ที่มันเขาแช่ตามปกติก็จะมีความเผ็ดอยู่ในระดับที่คนไทยกินได้ครับก็คือส่วนมากอ่ะมันก็เผ็ดแบบพอดีครับมันไม่ได้เผ็ดแบบเยอะสำหรับลิ้นคนไทยเนาะไม่ได้แบบเผ็ดจ๋านะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ถือว่าใช้ได้แต่ว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดใครกินเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาเขียนนะครับว่าพริกทอดก่อนเพื่อสุขภาพแต่พี่แอนกินมาแล้วหลายเจ้าเยอะนะส่วนมากมันจะเป็นอย่างนี้ครับหลายเจ้ามากก็คือเวลาทอดเนี่ยคุณมันจะมีสิ่งที่เขาแล้วความมันว่าเขาทอดกับน้ำมันบางเจ้านะครับน้ำมันเยอะซึ่งหลายๆเจ้าพี่ก็ไม่เข้าใจนะมันมีน้ำมันเหลือเยอะดังนั้นนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดมันมีน้ำมันเยอะมันก็กินเยอะไม่ดีนะครับดังนั้นก็กินแต่พอดีนะครับแต่ว่าก็เป็นเมนูที่กรอบและอร่อยแต่ว่าก็ต้องระวังเรื่องน้ำมันกันนิดนึงเนาะโอเคครับก็จบลงไปนะครับกับการรีวิวนะครับพริกทอดนะครับก็เราไปกินกับข้าวได้นะครับอร่อยดีอีกแบบนึงโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับและใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมหรือว่าอยากให้พี่รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวจะไปรีวิวเพิ่มโอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย